หญิงสาวที่ได้รับพลังเวทมนต์ของนางฟ้ากับเอลโดยบังเอิญจนทําให้เธอได้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนสอนเวทมนต์ของแม็กเวลและคอยทําหน้าที่ปราบปรามเวทมนต์ที่เกิดความผิดพลาดขึ้นบนโลกเรื่องราวของเธอจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างเชิญรับชมกันเลยครับกับมหัศจรรย์เวทมนต์อโลเวงซีซั่นสหลายวันต่อมาได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาเวทมนต์ขึ้นเป็นการแข่งขันของสองทีมระหว่างโรงเรียนแม็เวลกับโรงเรียนคลาวเธอ ซึ่งในขณะที่พวกไคล่ากำลังเตรียมตัวก่อนจะเริ่มการแข่งคามิล่าหัวหน้าของทีมคลาวเธอร์ก็ได้มาข่มขวัญบอกว่าทีแม็กว l ลจะไม่มีทางเอาชนะทีมของเธอได้ ส่วนทางฟังของแม็กเวลหลังจากที่ถูกไล่ออกแล้วเขาจึงตัดสินใจเอาบันทึกของแมกนัทมาเปิดดูและคิดจะหาคำตอบเกี่ยวกับกุญแจปริศนานั้นพอยังรู้สึกค้างคาใจอยู่แม็กเวลจึงแอบกลับไปที่ห้องสมุดอีกครั้งเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกุญแจจนเขาได้ไปพบกับรูปถ่ายไม่หนึ่งที่มีรูปปั้นงูเห่าตัวเดียวกับที่เคยบุกเข้ามาในห้องสมุดซึ่งพอบันไดได้เห็นงูตัวนั้นอีกครั้งมันก็เกิดอาการกลัวขึ้นมาทันที จากนั้นก็ถึงเวลาที่พวกไคล่าจะต้องเริ่มแข่งขันสิ่งกีฬาชนิดแรกก็คือการแข่งความเร็วไม้กายสิทธิ์ของนางฟ้าและลินลี่กับลักซี่ก็สามารถเอาชนะทีมคลาวเทอร์ได้ในยกแรกต่อมาก็เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลของเอลฟ์แต่ว่าดาร่ากับอิโมเจนกลับเป็นฝ่ายแพ้ในครั้งนี้ทำให้คลาวเธอร์จึงมีคะแนนไล่ตามมาเป็น1ต่อหนึ่งและพอมาถึงการแข่งขันรอบที่3ซึ่งเป็นการแข่งขันขี่พรมวิเศษลักซี่ก็เป็นฝ่ายแพ้อีกจนถูกทีมคลาวเธอร์ทำคะแนนแซงขึ้นนำ จนกระทั่งเมื่อมาถึงการแข่งขันรอบสุดท้ายซึ่งทุกคนในทีมจะต้องร่วมลงแข่งวิ่งผาดหายตัว ทั้งสองทีมจึงแข่งขันกันอย่างดุเดือดและสลับกันทำคะแนนขึ้นนำแต่ว่าในระหว่างนั้นคามิล,ล่าก็แอบใช้วิธีโกงโดยการเสกเวทมนต์ใส่ขาของไคล่าเพื่อให้เธอเสียจังหวะทำให้คามิล,ล่าจึงสามารถหายตัวไปถึงเส้นชัยได้ก่อนและกำลังจะได้เป็นผู้ชนะแต่ทุกคนก็เห็นว่าเท้าของคารมิล,ล่านั้นมันได้ออกนอกเส้นเธอก็เลยถูกปรับแพ้ฟาวและให้ไคล่าเป็นฝ่ายได้คะแนนแทนทีมของแม็กวลจึงเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน5ต่อ6ต่อจากนั้นเมื่อถึงพิธีมอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะ จูู่ชายคนหนึ่งก็คัดค้านและไม่เห็นด้วยที่ไคล่าลงแข่งขันทั้งที่มีพลังของนางฟ้าและเอลอยู่ในตัวคนเดียวซึ่งพอชอนได้เปิดดูกฎระเบียบเกี่ยวกับการแข่งขันก็เห็นว่ามันได้มีกฎอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าห้ามผู้เข้าแข่งขันใช้เวทมนต์มากกว่าหนึ่งรูปแบบนั่นหมายความว่าทีมของไคล่าจะต้องถูกตัดสิทธิ์และให้ทีมคลาวเธอร์เป็นผู้ชนะแทน ส่วนทางฟังของแม็กเวลเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วเขาก็ทดลองยิงเวทมนตร์ของตัวเองไปใส่กุญแจดูทันใดนั้นมันก็ได้เกิดพายุขึ้นรอบๆอบตัวของไคล่าแล้วทำให้เธอมองเห็นในมิตที่เกี่ยวกับวัดโบราณแห่งนั้นแถมในครั้งนี้มันยังมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับลูกแก้วแห่งเลมูเรียแต่ว่าแม็กเวลก็ถูกพลังของกุญแจผลักกระเด็นออกไปทำให้พายุรอบตัวของไคล่าจึงสงบลงและได้แต่สับสนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวของเธอ ในวันต่อมาที่ห้องสมุดเวทมนต์ทุกคนก็พยายามวิ่งไล่จับลูกบอลวิเศษของดรอภิญญาซึ่งเป็นการทดสอบรับมือกับเวทมนตร์ระดับ3แต่ว่าก็ไม่มีใครสามารถผ่านการทดสอบในครั้งนี้ได้เลยสักคนทำให้อิโมเจนจึงเอาแต่คิดมากที่เธอยังไม่มีฝีมือพอจะจับเวทมนตร์ระดับ3ได้ซึ่งถ้าขืนยังเป็นแบบนี้คงไม่มีทางสอบเข้าทำงานที่ DMI ได้แน่ต่อมาขณะที่อิโมเจนกำลังนั่งมือรออยู่ในร้านกาแฟ เทล่าก็ได้เข้ามาหาแล้วถามว่าเป็นอะไรไปอิโมเจนบอกว่าเธอไม่สามารถผ่านการทดสอบจับลูกบอลเวทมนต์ได้เพราะมันมีความยากระดับ3แถมลูกบอลก็เคลื่อนไหวเร็วเกินไปเทล่าก็เลยแนะนําว่าทางนั้นก็ต้องซ่อนตัวไม่ให้มันมองเห็นก่อนแล้วเธอก็แสดงเวทมนต์ใหม่ให้อิโมเจนดูโดยการทําให้แก้วน้ําทะลุหายเข้าไปในกําแพงพอได้เห็นแบบนั้นอิโมเจนก็ขอให้เทล่าช่วยสอนให้เธอด้วย ส่วนทางฝั่งของไคล่ากับดาร่าทั้ง2คนก็ได้ไปหาแม็กวิลอีกครั้งเพราะแม็กวิลต้องการจะถามเรื่องเกี่ยวกับกุญแจซึ่งสาเหตุที่รอบตัวของไคล่าเกิดพายุขึ้นมันเป็นเพราะฝีมือของเขาที่ใช้เวทมนต์ใส่กุญแจเองและเขาไม่รู้ว่าทําไมไคล่าถึงเชื่อมโยงกับมันอยู่บางทีอาจจะเป็นเพราะเธอคือไตรเผาหรือไม่ก็มีพลังลูกแก้วอยู่ในตัว แม็กวิลก็เลยจะช่วยหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้และเขาก็คิดว่าจะลองไปปรึกษาอภินยาดูเพราะเชื่อใจเธอได้ว่าอภินยาจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอก DMI อย่างแน่นอน จากนั้นแม็กเวลจึงเรียกให้อภิญญามาหาแล้วเล่าเรื่องของกุญแจให้เธอฟังซึ่งพออภิญญาได้รู้ว่าทุกคนกําลังโกหกเดมไออยู่แถมยังแอบไปทําภารกิจที่อันตรายมาอีกอภิญญาจึงโมโหอย่างมากที่ทุกคนชอบทําอะไรเสี่ยงๆและผิดต่อกฎของโลกเวทมนต์แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีทางเลือกแล้วเธอก็เลยรับปากว่าจะช่วยหาคําตอบเกี่ยวกับกุญแจด้วยอีกคนเพราะยังไงเธอก็จะอยู่ข้างเดียวกับแม็เวลเสมอ ต่อมาพอตกเย็นอิโมเจนก็ได้ไปหาเทล่าที่ร้านกาแฟาอีกครั้งเพื่อจะขอให้เทล่าช่วยสอนเวทมนต์ของนางฟ้าให้เทล่าก็เลยสาธิตเอามือล้วงเข้าไปใต้โต๊ะแล้วให้อิโมเจนลองฝึกทำดูโดยจะต้องคอยจินตนาการอยู่ในหัวว่าตัวเองค่อยๆทะลุผ่านเข้าไปอีกฝั่งแต่ไม่ว่าอิโมเจนจะฝึกยังไงเธอก็ไม่สามารถทำมันได้สักทีจึงเริ่มรู้สึกโมโหแล้วเดินหนีออกไปจากร้าน จากนั้นพอถึงเช้าของอีกวันอิโมเจนก็ทดลองฝึกใช้พลังกับต้นไม้ในสวนสาธารณะดูและพยายามจินตนาการว่าตัวเองกำลังทะลุเข้าไปในต้นไม้จนในที่สุดเธอก็สามารถเอามือทะลุเข้าไปได้สำเร็จอิโมเจนจึงดีใจอย่างมากแล้วรีบไปหาเทล่าทันทีเพื่อจะให้เทล่าตามไปหาเธอที่สวนสาธารณะ ส่วนทางฟังของพวกแมกเวลในตอนนี้อภินยาก็ให้ไคล่าลองใช้พลังของลูกแก้วเชื่อมต่อกับกุญแจดูทันใดนั้นกุญแจมันก็ได้เลื่องแสงและทําให้ไคล่ามองเห็นนิมิตอีกครั้งอภินยาจริงพยายามถามว่าเห็นอะไรบ้างไคล่าบอกว่ามันมีวัดโบราณแห่งหนึ่งและรูปปั้นของงูเห่าตั้งทำง,งานอยู่และในระหว่างนั้นเธอก็เห็นใครบางคนที่สวมชุดสีดํากําลังยืนอยู่ด้วยไคล่าคิดว่าบางทีมันอาจจะเป็นแวนแนกผู้ที่สร้างดอกบัวสีม่วงขึ้นมา จากนั้นเขาก็เอากุญแจทั้ง3ดอกใส่เข้าไปในรูปปั้นงูเห่าแต่ว่าจูจูกุญแจที่ไคล่ากําลังเชื่อมต่อมันก็เริ่มเกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นจนแม็กเวลต้องเรียกให้ไคล่าดึงสติกลับมาก่อนส่วนทางฝั่งของอิโมเจนเมื่อได้กลับไปยังส่วนสาธารณะ,ะเธอก็ใช้เวทมนต์ที่ฝึกมาทะลุเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในต้นไม้เพื่อจะแอบเซอร์ไพรส์เทล่า ซึ่งพอเทล่าตามมาถึงและพยายามเรียกหาอิโมเจนแต่ว่าอิโมเจนกลับไม่สามารถดึงตัวเองออกไปข้างนอกได้จนเทล่าที่หาตัวไม่เจอสักทีจึงกลับไปทำงานต่อในระหว่างนั้นปีเตอร์ก็ได้ผ่านมาพอดีอิโมเจนจึงพยายามเรียกให้ปีเตอร์มาหาซึ่งพอปีเตอร์เข้ามาดูก็เห็นว่าตอนนี้อิโมเจนกำลังเข้าไปติดอยู่ในต้นไม้อิโมเจนจึงขอให้ปีเตอร์ไปตามเทล่ามาช่วย กลับมาที่ทางฝั่งของไคล่าพอเธอพยายามเชื่อมต่อกับกุญแจเพื่อจะดูนิมิตอีกครั้งเธอก็เห็นว่าหลังจากที่คนสวมชุดดาใส่กุญแจเข้าไปในรูปปั้นง,งูเห่าแล้วเขาก็เอาูกแก้วแห่งเลมูเลียใส่ตามเข้าไปในนั้นด้วยแต่ว่าพอคนสวมชุดดําได้หันหน้ามาทางไคล่าก็ปรากฏว่าเขาไม่ใช่เวนเนตแต่กลับเป็นตัวของไคล่าเองซึ่งในระหว่างนั้นกุญแจมันก็เริ่มสั่นแรงขึ้นดาล่าที่เห็นท่าไม่ดีแล้วจึงรีบปัดมันทิ้งเพื่อดึงสติไคล่ากลับมา ส่วนปีเตอร์เมื่อได้ไปตามเทล่าและคนอื่นๆมาช่วยอิโมเจนแล้วเทล่าก็บอกอิโมเจนว่าจะต้องย้อนความรู้สึกให้มันตรงกันข้ามกับตอนเข้าไปถึงจะสามารถกลับออกมาจากต้นไม้ได้โดยที่ต้องจินตนาการว่าตัวเองกำลังเดิอนออกห่างจากต้นไม้และเมื่ออิโมเจนลองตั้งสติแล้วจินตนาการตามที่เทล่าบอกในที่สุดเธอก็สามารถกลับออกมาข้างนอกได้สำเร็จ จากนั้นเมื่อถึงเวลาทดสอบกับลูกบอลเวทมนต์ระดับ3อีกครั้งอีโมเจนก็ใช้พลังใหม่ของเธอเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในกำแพงแล้วหาโอกาสพุ่งออกมาจับลูกบอลน,นั้นจนผ่านการทดสอบเวทมนต์ระดับ3ได้แล้ว